เจนนิเฟอร์คิมในวันที่ไม่ได้ออกงานก็คือพี่เขียนคิวแล้วก็กินอาหารข้างถนนคนบางคนชอบทักพี่เวลาพี่เดินข้างถนนกินอาหารข้างถนนไปซื้อของข้างถนนเขาบอกใช่ป่าวใช่ป่าวแล้วเดินผ่านไปเขาบอกว่าไม่ใช่หรอกเขาจะมาทำอะไรแถวนี้คือพี่เนี่ยโดยทั่วไปแล้วพี่มีแค่2ตัวตนคือตัวตนพี่จริงๆเป็นพรพันธ์ชุนหะชัยคือเป็นตัวของพี่เองเลยอยากจะใส่เสื้อยืดกางเกงยีนอยากจะเดินข้างถนนอยากจะทำอะไรพี่ก็ทำอยากจะไม่แต่งหน้าพี่ก็ทำกับอีกบทบาทนึงก็คือเป็นเจนนิเฟอร์ชิมซึ่งเป็นนักร้องก็คือต้องแต่งตัวดีแต่งหน้าทำผมทุกอย่างดูแบบดูแพงดูมีคลาสเราคิดว่าเรามีแค่2บทบาทที่พี่จะสวมแค่นั้นเองนะพอเรามาเล่นเรื่องนี้ในการย้ายตัวเองไปเป็นแม่ในบทนี้ไม่มีอะไรเลยลูกชายชื่อศักดิ์ลินจ้าคือใครจะไปรู้ว่าไม่ให้ฉันแต่งหน้าใครจะไปรู้ให้ว่าให้ฉันแต่งตัวแบบนี้ใครจะไปรู้ว่าให้ฉันซักผ้าด้วยใครจะไปรู้ว่าให้ฉันขึ้นสลิงด้วยพอใส่หมวกกันน็อกพี่หน้าเหมือนลูกชิ้นปลาหมึกมากอ่ะหน้าพี่เหมือนลูกชิ้นปลาหมึกที่มัวออกมาคือต้มแบบพองมากอ่ะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่นักคอมบอกมาที่เหลือตายเรียบค่ะมันน่ะกำลังจะได้เลื่อนขั้นเป็นผู้ช่วยผู้จัดการแบงค์นะทำงานแบงค์เหรอเอามาขโมยซีนจริงๆคอมเป็นคนที่แบบใครหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะคอมอ่านหนังสือไม่ออกแต่นักคอมเป็นคนที่มีความจำดีมากเขาอ่านบทให้แกฟังแป๊บเดียวแกจำเร็วกว่าพวกเราแบบว่าเรียกว่าแบบเมื่อมันเป็นความสมดุลของมนุษย์แต่ว่าถ้าเราด้อยทางนี้ทางอื่นจะมาทดแทนเราอย่างมหาศาลแค่จำบทเร็วมากจำบทเร็วไม่เท่าไหร่ด้นบทเองแล้วทำให้คนอื่นต้องคัดโดนสั่งคัดเพราะหัวเราะอะไรที่มันเรียบง่ายแปลว่ามันผ่านความซับซ้อนมันเรียบร้อยแล้วจนมันเรียบง่ายการกลับมาเป็นตัวเองก็คือการไม่ต้องห่วงอะไรเลยแค่ห่วงว่าวันนี้จะไปทำอะไรไม่ต้องห่วงว่าคนเขาจะมองฉันว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วพี่ก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่จริงๆใครก็เป็นพี่ได้ความต้องการพี่เยอะที่สุดตอนที่พี่เป็นนักร้องและต้องการที่จะให้คนดูเยอะๆให้เกียรติคนดูด้วยการร้องเพลงเพราะๆร้องเพลงดีๆช่วงเวลานั้นพี่ไม่ต้องให้ใครแล้วนอกจากให้เวลาที่เหลือกับตัวเองง่ายๆแบบไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นอะไรไม่ต้องแบกความน่ารักมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ที่เรารู้สึกว่าเขากับเราเท่ากันไบท์แมนศักรินตูดหมึกขอฝากไว้ด้วยนะคะไบท์แมนศักรินตูดหมึกเป็นเรื่องธรรมดาของแม่ลูกคู่หนึ่งแต่คุณจะได้เห็นความฮาความดราม่าและแอคชั่นที่ไม่คิดว่าหนังใหญ่บางเรื่องจะทำแต่หนังเรื่องนี้หนังเล็กๆน่ารักน่ารักครอบครัวของเราทำค่ะฉายวันที่20 กันยายนนี้มาเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ